นับสนุนโดยเบทาโกรเพื่อคุณภาพชีวิตสวัสดีครับพบกับรายการ The Song Cook รายการที่จะส่งต่อความรักความห่วงใยผ่านเมนูอาหารและเสียงเพลงซึ่งแขกรับเชิญที่ทางรายการนัดไว้จะเป็นใครไปชมกันครับสวัสดีค่ะบุโกะนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการวิทยุค่ะจาก 94 FM นะคะวันนี้รายการของเราก็มีเพลงรักคำโตๆมาให้ดีเจบุโกะได้ฟังกันครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากได้ฟังเพลงรักคำโตๆจบลงไปแล้วเจบุโกะนึกถึงเมนูอะไรครับหลังจากที่บุโกะเนี่ยฟังเพลงรักคำโตๆนะคะของพี่ดูลากับพี่เบนชลาทิตเนี่ยบุโกะคิดถึงหมูทอดคงคัตสึค่ะแล้วรักคำโตๆคำนี้ทำไมถึงต้องเป็นเมนูนี้ล่ะครับการที่เราทานอะไรคำใหญ่ๆคำโตๆเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยตะกะนะคะแต่หมายความว่านั่นคือความสุขค่ะที่ได้ดื่มรอเข้าไปแล้วเมนูรักคำโตๆนี้พี่เจบุโกะอยากจะมอบให้กับใครกันล่ะครับสำหรับเมนูนี้นะคะบุโกะก็อยากจะมอบให้คนพิเศษคนนี้คือเพื่อนที่บุโกะรู้สึกดีมากๆตอนนี้ค่ะมันเป็นเมนูที่บุโกะชอบทานค่ะและบุโกะเชื่อว่าเขาก็ชอบทานด้วยเหมือนกันค่ะแม่อยากจะรู้จริงๆเลยนะครับว่าเพื่อนคนสนิทของดีเจบุโกะเป็นใครถึงทำให้เจ้าหญิงแห่งวงการวิทยุของเราถึงได้สดชื่นสดใสได้ขนาดนี้แต่เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าในอร่อยร้อยร้านกับเบทาโกรครับได้ยินไหมรักคำโตสื่อสารความรู้สึกดีๆให้กันได้ด้วยรักคำโตๆเบทาโกรสวัสดีครับชินชินวุฒินะครับผมอยู่กับผมอีกแล้วนะครับในช่วงอร่อยร้อยร้านกับเบทาโกรครับซึ่งวันนี้ผมมาที่ร้านโตไก่นั่นเองนะครับผมบอกเลยร้านนี้เด็ดมากๆแล้วผมได้ยินมาว่าหมูผัดซอสพริกไทยดำที่นี่เด็ดเพราะฉะนั้นจะเด็ดแค่ไหนตามผมไปเลยครับขอบคุณครับเอาละครับตอนนี้อาหารก็มาอยู่ข้างหน้าผมแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องอาหารนะครับต้องแนะนำให้รู้จักกับเจ้าของก่อนนะคือพี่ชินั่นเองนะครับพี่ชิสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชิครับที่มาที่ไปหรือคอนเซปต์ของร้านโตไก่เนี่ยคืออะไรโตไก่ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็คือมันจะเป็นทิศตะวันออกทิศตะวันพระอาทิตย์ขึ้นนะครับและในภาษาไทยก็จะเป็นทั้งโตแล้วก็ทั้งไกลด้วยคอนเซปต์ของอาหารคืออะไรคอนเซปต์อาหารคือต้องอร่อยต้องถูกต้องคุ้มค่าที่นี่มาเข้าเรื่องเมนูครับพี่ชิอันนี้คือนี่คัตสึดงครับก็คือเป็นข้าวหน้าหมูทอดข้าวหน้าหมูทอดแล้วอันนี้ก็เป็นคัตสึคาเรก็คือหมูทอดกับคาเรไรซ์นะครับเป็นข้าวหน้าแกงกะหรี่แกงกะหรี่หมูครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสเต็กของสเต็กหมูครับสเต็กหมูเลยก็เป็นเซตแต่พี่ชีครับผมได้ข่าวมาว่าตัวนี้คือซิกเนเจอร์เลยคือเนื้อหมูผัดซอสพริกไทยดำครับเคล็ดลับจริงๆคือเราใช้เลือกใช้นะครับเนื้อหมูที่มีความนุ่มแล้วก็ไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดงแล้วก็สำคัญเลยเนี่ยคือปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะแล้ววันนี้คุณผู้ชมครับใครที่มานะครับผมแล้วสั่งหมูผัดซอสพริกไทยดำนะครับก็จะมีโปรโมชั่นจากทางเบทาโกรนะครับก็คือจะรับสมุดโน้ตจากเบทาโกรไปเลยนะครับก็ตั้งแต่วันนี้จนสมุดโน้ตหมดนะฮะแล้วถ้าเกิดใครที่อยากจะติดต่อหรือว่าใครที่อยากจะเช็คว่าเฮ้ยร้านไหนอยู่ใกล้บ้านตัวเองเนี่ยเช็คได้ที่ไหนบ้างครับพี่ชิFacebook ก็ได้ครับโตไก่ Japanese Restaurant นะครับสำหรับสาขานี้ก็สามารถโทรติดต่อที่ call center นะครับ0818708398นะครับผมวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ดีๆจากเบทาโกรมอบให้ด้วยนะครับนี่เลยนี่มอบให้พี่ชิเลยนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูเรื่องราวรักคำโตๆแบบเวอร์ชันเต็มนะครับเข้าไปดูได้ที่ www.facebook.com/betacrosociety ไลค์กันเยอะๆแชร์กันเยอะๆนะครับส่วนวันนี้ผมบอกเลยว่าต้องขออนุญาตจริงๆนะครับครั้งหน้าอร่อยร้านกับเบทาโกรชินจะพาไปไหนรับรองเด็ดเหมือนครั้งนี้แน่นอนครั้งหน้าเจอกันครั้งนี้ไปก่อนสวัสดีครับผมสนับสนุนโดยเบทาโกรเพื่อคุณภาพชีวิตอาหารสื่อสารความรู้สึกดีๆให้กันได้ด้วยรักคำโตๆเบทาโกร